ครับแหล่งน้ำตรงนี้เป็นบ่อหลายืมที่น้ำมาจากปากคลองนะครับแล้วก็มาเก็บกักไว้นะครับแล้วพอดีจะมีโครงการขุดลอกนะครับของชลประทานแล้วตอนนี้ก็ชาวนากำลังเดือดร้อนเรื่องน้ำนะครับถ้าขุดลอกเขาก็ต้องสูบน้ำออกนะครับสูบน้ำทิ้งลงแม่น้ำนะครับก็ไม่ให้เสียเปล่าก็เลยสูบน้ำไปช่วยชาวนานะครับที่กำลังเดือดร้อนเรื่องน้ำทำนาเพราะว่าทางชลประทานไม่ได้ปล่อยน้ำเพราะมีนโยบายจากรัฐบาลว่าไม่ให้เกษตรกรได้ทำนารอบสองนะครับตอนนี้ชาวนาทำไปแล้วก็เลยมาขอร้องทางเทศบาลทางอบจ.นะครับช่วยหาเครื่องก็เราได้ประสานกับอบจ.แล้วก็ทางพพ.เขต16มาดำเนินการสูบให้ครับกับชาวนาในพื้นที่ทั้งหมด3ตำบลครับมีตำบลบางหลวงตำบลทัพยาตำบลโพตกครับคือมันก็เหมือนกับตั้งกันต้นยันจบมาก็กับกับสวนป่าคือว่าพอน้ำแห้งปุ๊บเนี่ยคือพวกศัตรูพวกหนูพวกแมลงก็จะรบกวนแล้วอย่างหนูน่ะกัดแน่ๆแหละพอเข้าท้องเนี่ยก็จะกินข้าวอ่อนในท้องเนี่ยสังเกตดูถ้าแปลงไหนไม่มีน้ำเนี่ยหนูก็จะกินหมดเลยแล้วก็ไม่ค่อยได้อะแล้วผลผลิตก็ได้ไม่เท่าที่ควรก็ไม่มีน้ำลอยครับผมคือบางทีมันก็เดือดร้อนคือต้นทุนเราก็สูงอย่างเราเช่านาก็หลายตังค์แล้วมันจะเม็ดพันธุ์มันจะค่าหว่านปุ๋ยไถกล้าอะไรแบบนี้ไงมันก็ต้องใช้ทุนดังนั้นเนาะ